สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับหมายถึงเครื่องขวานะครับ1ปีที่ผ่านมาก็คือ Huawei Mate 40 Pro นั่นเองนะฮะซึ่งผมเพิ่งถอยมาได้ประมาณ1หรือ2อาทิตย์นี่แหละก็วันที่เท่าไหร่นะวันที่13เหรอ13ก็ประมาณ9วันนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็โอเคฮะวิดีโอนี้นะครับก็จะไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายนะจะเป็นรีวิวสั้นๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นผมขอรันแอปอะไรพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานนะฮะลืมโหลดแฮะเดี๋ยวโหลดก่อนมันจะได้เสมอกันทั้งคู่ตรงนี้นะครับก็คือมือถือที่รันด้วย Huawei Mobile Service เพียวๆทั้งคู่นะครับไม่มีการ install Google Service ลงไปแต่อย่างใดนะฮะซึ่งถามว่าผมใช้มาได้ยังไงอ๋อพอดีผมอยู่เป็นฮะเลยใช้ได้ก็อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยฮะเพราะว่าถ้าใครแบบว่าหาทางออกหาทางจัดการเองได้ก็มันจะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรฮะก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ Google Mobile Service จริงๆก็เข้าใจได้ฮะก็เรามาโหลดเสร็จก่อนโอเคครับระหว่าง install application test อะไรพวกนี้ก็เราจะมาพูดถึงสเปคของเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับหน้าจอ 6.76 นิ้วนะครับเป็น OLED นะครับความละเอียด 2K นะครับ 2K บวก 2K plus ก็ resolution จะอยู่ที่2772 คูณ 1344 นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าปรับเป็นแบบสมาร์ทเนี่ยมันจะตั้งเป็นมาตรฐานคือ2376คูณ1152นะก็คือ Full HD Plus ว่าง่ายๆนะครับก็จอตัวนี้นะครับก็จะสีค่อนข้างจะสีตุ่นกว่าตัวเมท30ตัวเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่โอเคก็ค่อนข้างจะสีในกล้องนี้อาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันกล้องตัวเดียวกันเนาะแล้วมันโดนปรับแต่งสีมาด้วยแต่ดูแล้วนะครับก็ดูสบายตากว่าเดิมนะฮะอันนี้เมท40เอาไว้ฝั่งนี้ก็ดูสบายตากว่าเดิมนะครับแต่เมท40เนี่ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงเอาโหมดสีธรรมชาติออกเนี่ยเข้าไปไม่มีแล้วเนี่ยเข้าไปไม่มีแล้วอันนี้ยังมีอยู่นะฮะเมท30ยังมีอยู่สามารถปรับแสงตามธรรมชาติสีเรียกว่ายังไงนะสามารถปรับแสงตามปรับอุณหภูมิสีตามแสงโดยรอบนั่นแหละนี่ฮะตัวเมท40จะดูขาวกว่านะครับแต่ว่ามันความสบายตามันเยอะกว่าผมคิดว่านะต้องมันจ้องด้วยตาตัวเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโหมดสีสดใสเนี่ยโอ้โหในกล้องอาจจะเห็นไม่ต่างกันมากนะเป็นตอนนี้ที่ใช้อัดอยู่ก็คือกล้องของ Huawei Mate 20X นะครับซึ่งเคยพูดถึงไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะเครื่องนี้ก็2ปีแล้วนะเครื่องนี้ก็ปีนึงแล้วแต่ว่าผมเลือกซื้อตัวนี้เดี๋ยวผมมีเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวจะมาบอกกันก็โอเคนี่อันนี้แสงธรรมชาติผมขอเปิดไว้แล้วกันจะได้สบายตาหน่อย
ส่วนอันนี้ไม่มีก็จริงนะแต่ว่ามันสบายตากว่าซึ่งผมเดี๋ยวผมขอเปิดจอ 2K ไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเบนช์มาร์กอันนี้ก็เปิดไม่ให้มันสมาร์ทเอาไว้ Refresh Rate หน้าจอตัวนี้อยู่ที่90 Hz นะครับของ Mate 40 Pro ก็เมซิซิโปเนี่ยจะสีตัวนี้จะเป็นสีอะไรนะมิสติกซิลเวอร์นะครับก็จะเป็นสีแบบว่าทองแล้วก็เหลือบไปก็จะมีสีฟ้านิดๆนะฮะก็หน้าจอ 6.76 นิ้ว 2K Plus หรือว่า WQHD Plus นะครับ OLEDแล้วก็โค้ง88องศาเหมือนกับตัว Mate 30 Pro ตัวนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาแถมทั้งเคสแถมทั้งฟิล์มมาให้ซึ่งมีปุ่มนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงมาให้แล้วนะครับแต่ก็สามารถใช้เจสเจอร์ได้เหมือนเดิมก็คือตามสะดวกเลยนะฮะใครใช้ Mate 30มาเปลี่ยนเป็น Mate 40ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เคสแล้วขอบมันจะโดนบังไปมากเป็นบางมากไปนิดนึงนะฮะต้องตั้งใจแตะหน่อยต้องขออภัยเรื่องคำพูดบางอย่างนะเพราะว่าบางทีพูดไปแล้วลิ้นพันนิดหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะนอนน้อยนะก็โอเคเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลเองนะครับเป็นสัดส่วน3:2แล้วก็กล้องจะเหลือ2ตัวนะครับก็จะเหลือแค่กล้องเซลฟี่กับ TOF ใช่ครับเหลือ2ตัวเหลือกล้องเซลฟี่กับ TOF เท่านั้นก็เอาไว้สำหรับเซลฟี่นะครับสแกนใบหน้าแต่ว่าตัวกล้องเขาเนี่ยจะสามารถขยายมุมการถ่ายได้นะครับมุมการถ่ายรูปได้ก็ถือว่าดีสำหรับเซลฟี่นะครับทำให้ค่อนข้างจะมุมมองกว้างกว่าคนอื่นก็หน้าจอเป็น90 Hz ก็ดูในหน้าจอนี้น่าจะลื่นอยู่นะแต่ว่าในหน้าจอพรีวิวของ Huawei มันกระตุกนะครับมันเหลือ30เฟรมแล้วก็แต่ในวิดีโอก็น่าจะลื่นอยู่แหละวิดีโอนี้เป็น 1080-60 เฟรมเรทนะฮะก็สเปคของ Mate 40 Pro นะครับก็ที่รู้ๆกันนะครับก็คือ Kirin 9000 5G นะครับตัวนี้เปิด 5G อยู่นะครับแต่ว่าซิมผมไม่ใช่ 5G ก็อ้อไม่ใช่สิผมสมัครใช้ 5G ไปแล้วแต่ว่าแถวบ้านผมนะไม่มีสัญญาณ 5G นะครับของค่ายสีฟ้านะฮะของค่ายสีฟ้าแล้วซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นค่ายอะไรนะครับเครื่องนี้รองรับ Wi-Fi 6 Plus นะครับ Wi-Fi 6 Plus ก็คือ Wi-Fi 6ที่เหนือกว่า Wi-Fi 6ทั่วไปนะฮะลิงก์สปีดจะรองรับได้สูงสุดถึง 2,401 เมกนะครับก็ในตอนนี้บ้านผมได้อัปเกรดเราเตอร์เป็น Wi-Fi 6นะฮะก็ Wi-Fi 6 Plus นี่มันจะขึ้นเลยตอนนี้มันเชื่อมต่อ 2.4 นะครับก็โอเคโอ้ใช่งั้นเรามาทดสอบตรงนี้กันด้วยดีกว่าก่อนอื่นผมขอเปิดไอ้นี่ก็แล้วกัน performance mode ตัวนี้แบตเตอรี่4,400มิลลิแอมนะฮะรองรับ fast charge super charge 66วัตต์ super charge 66วัตต์แบบใช้สายนะครับแล้วก็ wireless super charge 50วัตต์แบบไร้สายนะฮะชาร์จย้อนกลับได้5วัตต์แต่ตัวนี้ได้ 7.5 วัตต์เยอะกว่าตัว Mate 30 Pro จะได้ 7.5 วัตต์นะฮะซึ่งน้อยลงน่าจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะเลย
เลยลดลงนี่การใช้แบตเตอรี่ก็สังเกตได้เลยนะครับว่าเครื่องนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วเครื่องนี้จะใช้งานแล้วก็เพิ่งชาร์จมาด้วยนะฮะเปิดโหมดเพิ่มประสิทธิภาพโอเคเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้หมดเรามาเทสอันนี้กันก่อนดีกว่าใครดึงเน็ตได้เก่งกว่ากันนี่แต่แน่นอนฮะในความเป็น Wi-Fi 6เนี่ยยังไงเครื่องเมท40 Pro ก็ดึงเก่งกว่าเดี๋ยวเทสเมท30ก่อนนี่เซิร์ฟเดียวกันนะ NT บางรักเดี๋ยวก่อนอ๋อมันเชื่อมต่อ5กิกอยู่นะไม่เป็นไรก็โอเคเพราะว่าเครื่องนี้อยู่ใกล้เราเตอร์มากกว่านะมันเลยไปต่อ5กิกแทนเฉยเลยสองร้อยสิบเก้าเมกเดี๋ยวนะใช่เหรอใช่เหรอใช่เครื่องนี้5กิกอยู่นะฮะซึ่งค่อนข้างจะเทียบกันยากเพราะว่าเราเตอร์ที่ใช้คือ Huawei AX3 Pro นะฮะ AX3 Quad Core แล้วผมทำให้มันเมิร์จสัญญาณ 2.4 กับ5กลายเป็นคลื่นเดียวกันมันเลยค่อนข้างจะเทสยากนิดนึงแต่ลองเทส 2.4 ของเครื่องนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ชั้น2นะฮะซึ่งเราเตอร์ผมอยู่ข้างล่างก็ถือว่ามาตรฐานสำหรับ 2.4 นะฮะแต่เครื่องนี้มันต่อ5กิกอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่านะฮะนี่585เมกต้องปิดแล้วเปิดใหม่อย่าบอกนะต่อ5กิกอีก5กิกใช่ฮะมันต่อ5กิกอย่างเดียวเลยเพราะมันอยู่ใกล้กว่านั่นเองงั้นลองสลับสินี่ฮะสลับด้านมาเป็น5กิกทันทีนะฮะก็เครื่องนี้ลิงก์สปีด735เมกนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าลิงก์สปีดรับได้ดีกว่านะเพราะว่าด้วยความเป็น Wi-Fi 6 Plus นะครับไม่ใช่ Wi-Fi 6ธรรมดาเด้อโอเคฝั่งนี้ยังต่อ5กิกอยู่นะแต่ลิงก์สปีดตกนิดนึงนี่งั้นวัดกันตรงนี้เลยโอเคนี่ Wi-Fi 6 200 300 60เครื่องนี้เป็น Wi-Fi AC นะ Wi-Fi 5 Wave 2นะฮะ Wi-Fi 5 Wave 2ก็ลิงก์สปีดสูงสุดที่1733นะครับซึ่งก็มากพอที่จะใช้อินเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตได้แล้วนะนี่ก็ไม่แย่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงการใช้ Wi-Fi 6กับ5เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่ต่างกันครับการทะลุทะลวงการอะไรเนี่ยไม่ต่างกันเลยฮะสำหรับผมนะไม่ต่างกันเลยแค่หลักๆคือสปีดมากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะโอเคก็สปีดประมาณนี้แล้วก็สลับที่สลับที่แล้วก็เทสฝั่งนี้ก่อนนะถ้าแบบนี้สลับที่ปุ๊บเป็น 2.4 แน่นอนนะวิ่งแค่นี้ใช่ 2.4 นะฮะโอเคโอกะว่าจะให้มันดึงกันสักหน่อยเชื่อไหม
2.4ยัง2.4เหมือนเดิมนะฮะไม่ยอมนี่ต้องแบบนี้นี่490 490 1,200 1,225เอาใหม่สิโอเคก็คราวนี้ผมจะให้2เครื่องนี้มันดึงกันนะฮะดึงกันดึงแข่งกันเพราะผมจำคอมเมนต์ได้อันหนึ่งแต่ยังไงเครื่องนี้ก็ได้เปรียบนะเพราะอยู่ใกล้กว่าอุ้ยแต่ผมถือว่าไม่แย่นะทั้งคู่เนี่ยหรือว่าเครื่องนี้ต่อ2.4อีก5กิกนะฮะ5กิกอยู่โอ้ไม่แย่นะไม่แย่หัวเว่ยนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเดียวกันมันต้องไปเซิร์ฟเดียวกันเลือกอะไรให้ NT บางรักก็ต้อง NT บางรักเหมือนกันนี่นี่ดึงกันสนุกสนานครับไม่มีใครยอมใครกันจริงๆโอ้20นาทีแล้วโอเคก็การดึงเน็ตกันก็ประมาณนี้นะฮะถือว่าทำได้ดีเลยทำได้ดีทั้งคู่นะฮะด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นชิป Wi-Fi นะครับ Kirin W650 นะฮะก็เลยทำให้ได้เปรียบเรื่อง Wi-Fi 6เนาะก็โอเคต่อไปเบนมาร์กเบนมาร์กอะไรก่อนเบนมาร์กไอ้นี่ก่อนดีกว่าตัวสตอเรจเบนมาร์กนะครับผมขอใช้เป็นไอ้นี่แทนแล้วกันขอใช้เป็นอันตุตุสตอเรจเบนมาร์กนะฮะเพราะว่าแอนโดเบนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคเราจะดูที่ผลลัพธ์นะครับไม่ได้ตัดสินกันแค่คะแนนเทสโหยังไงตัวนี้ก็เร็วกว่า 1,800 76,000 ทำไมเครื่องนี้เทสช้าจุงเดี๋ยวก่อน49,000เอาใหม่สิสงสัยต้องเคลียร์ทั้งคู่ก่อนนี่ไงต้องเคลียร์ก่อนอันนี้นอติเป็นไงก็ปิดแล้วนะเน้นเรียวเป็นหลักนะฮะผมอยากให้เห็นผลจริงๆเดี๋ยวผิดเทสสเกนนี่1,800ผลที่เห็นตรงนี้นะครับผลที่เห็นตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็น Android Bend เนี่ยตัวนี้จะทะยานขึ้นไปถึง 2,000 ได้เลยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะโอเคเรามาดูผลกันสิสี่หมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นสองอุ้ยจัดโอ้เกือบไปละโอเคฮะรายละเอียดดีเทลตามนี้ครับเห็นค่า 4K ไหมฮะเห็นค่า 4K กับค่า Write ไหมฮะค่อนข้างต่างกันเลยนะฮะโอเคค่า 4K นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างฮะมีประโยชน์อย่างรุนแรงเลยฮะ 4K สำหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่า
Android มันเน้นค่าอะไรมากกว่านะแต่ว่าให้มันเร็วได้ทั้งหมดได้แล้วยิ่งดีแล้วก็ไปอันตุตูกันเลยเดียวกันโอเคครับมาเริ่มใหม่กันโอเคไปเลยก็ย้อนพูดเรื่องสเปคใหม่นะครับก็ในคีริน9000เนี่ยจะมี CPU 8คอร์นะครับเป็น1บวก3บวก4คอร์แรกจะเป็น Cortex A77 นะฮะ Cortex A77 วิ่ง 3.13 กิกะเฮิรตซ์นั่นแหละแล้วก็อีก3คอร์นะครับอีก3คอร์จะเป็นคอร์กลางนะครับหรือว่ามีเดียมคอร์คอร์แรกจะเป็นคอร์ใหญ่คอร์กลางจะเป็น Cortex A77 ทั้ง3คอร์นะฮะวิ่งที่ 2.54 กิกะเฮิรตซ์นะฮะแล้วก็ Cortex A55 อีก4คอร์นะครับเป็นคอร์เล็กวิ่งที่ 2.045 กิกะเฮิรตซ์นะฮะก็ TDP output นะครับประมาณ6วัตต์ก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็สังเกตได้เลยนะว่าความลื่นของตัว Kirin 9000หรือว่า Mate 40นะครับจะดูลื่นกว่า Kirin 990อยู่มากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่การ์ดจอหรือว่า GPU มาเป็น Mali G78 MP24 นะครับหรือว่า24คอร์ Mali G78 นั่นเองนะฮะซึ่ง GPU ที่เขาใส่มานะครับได้ตั้งคล็อกสปีดไว้สูงถึง759เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับ24คอร์แล้ว24คอร์เนี่ยก็สุดสเกลของ Mali G78 แล้วด้วยนะฮะสูงที่สุดเท่าที่จะยัดได้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมลดแอร์สักครู่นะฮะไม่ใช่ลดสิเพิ่มโอเคเริ่มจะหนาวแล้วเมื่อกี้เปิด16องศานะฮะซึ่งฮาร์ดแวร์ทำงานเอาเรื่องอยู่โอเคก็มาถึงฉากเทอร์ราคอตตาแล้วนะฮะนี่ความลื่นต่างกันเลยนะฮะคือรอบเนี้ยครับคิริน9000คือทรงพลังขึ้นมากเวลาเล่นเกมนะฮะแต่ผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าในตอนที่ใช้งานการเรนเดอร์ 3D หนักๆนะฮะคิริน9000จะค่อนข้างกินไฟเลยนะฮะกับแบต 4,400 ที่น้อยกว่าตัวนี้ที่ให้มาตอนเมย์30นะฮะที่ 4,500 มิลลิแอมก็ผมถือว่ากินไฟนะแต่กินไฟในเรทที่ยอมรับได้นะฮะเพราะว่าด้วยความแรงประสิทธิภาพที่มันทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกียดชิปตัวนี้กินไฟสูงสุดได้ประมาณไม่เกิน10วัตต์ฮะไม่เกิน10วัตต์ยังไม่เห็น10วัตต์ได้ด้วยซ้ำมั้งเดี๋ยวผมต้องใช้ Perf Doc วัดอีกทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไงเมส40ก็เร็วกว่านะฮะเพราะของเข้าใหม่กว่าเพิ่งจะ 28% เองโอเคแต่ยังไงซะนะครับผมบอกไว้หนึ่งอย่างแอป AnTuTu Benchmark นะครับยังไง Snapdragon ก็กินฮะยังไงชิป Snapdragon ก็กินเพราะว่าจากตลาดแล้วเนี่ยผู้ใช้ Snapdragon มันเยอะกว่าสัดส่วนที่พวกที่ใช้ Mali MediaTek Kirin หรือว่า Exynos นะฮะมันโดนใช้เยอะกว่าเลยทำให้
คนทำให้ผู้พัฒนาเนี่ย optimize ให้ Snapdragon มากกว่าแต่มีแอปบางแอปที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าเขารีดรอ power จริงๆนั่นก็คือ 3D มาร์กฮะไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกัน31 32นาทีละน่าจะใกล้ถึงช่วงวิดีโอแล้วนะฮะเพราะว่าถึง UX แล้วช่วงนี้คือจะเป็นเว็บเบราว์ซิ่งนะฮะซึ่งด้วยความที่ Mate 40 Pro มีจอ 90Hz นะฮะก็จะทำให้รู้สึกว่าลื่นกว่า Mate 30 Pro อย่างชัดเจนนะฮะการเปรียบเทียบนี้ผมใส่เคสทั้งคู่นะครับซึ่งก็แฟร์ๆกันแต่ว่าเคสพลาสติกอันฝั่งนี้เคสพลาสติกฝั่งนี้เคสซิลิโคนนะไม่ใช่พลาสติกไป18 QR code96 128 192หรือเปล่าหรือ256 192 256 512แน่นอนโอเค JPG decoding เข้าสู่ช่วงวิดีโอนะฮะมาถึงวิดีโอแล้วฮะ24เฟรม30เฟรม 4K H.264 VV9 มัน AV1 นะ AV1 นี่โคเด็กใหม่นะฮะยังถอดกันได้ไม่คล่องนะ AV1 นี่ฮาร์ดแวร์น้อยนะในตลาดตอนนี้ที่จะดีโคดได้ง่ายๆH.264 4K สบายอะ 4K ถ้าไปดูก็น่าจะเป็น30เฟรมนะไม่ได้เป็น60เฟรมนะถ้าเป็น60เฟรมนี่ไม่ไหวแน่นอน 99% คะแนนออกมาแล้วนะ 780,000โอ้โหเดี๋ยวนะ780เพิ่งจะเคยเห็น780ในอันตูตู้เลยนะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย570โอ้โหไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยเป็นไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะอยู่ในห้องแอร์มั้งอ่ะคีรินเก้าพัน 5G นะฮะ770นี่ฮะมารี G 78 MP 24นะฮะทุกด้านเหนือกว่าหมดเหนือกว่าทุกด้านจริงๆAndroid based on Android 10ทั้งคู่นะฮะใช่นี่จะเห็นว่าแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ของฝั่ง Mate 40 Pro จะหมดไวกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องกราฟิกนะฮะมันสูบไฟโหดอยู่พอสมควรแต่อย่างที่ว่าครับถือว่ายอมรับได้
โอเคไปต่อไปผมจะให้คุณดู 3D mark Performance mode is on นี่ออนแล้วนะฮะอ่านตรงนี้นะฮะอ่านตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ The Huawei Mate 30 Pro can outperform 77% of phones in this test ก็ประมาณ3ประมาณ77 3D Mark นะครับของ Mate 30 Pro เนี่ยจะทำประสิทธิภาพได้ประมาณ77%ของมือถือที่เทสนะฮะซึ่งไปเลยนี่ผมเปิดจอ 2K ไว้ด้วยนะนี่อย่าลืมนะฮะจอ 2K นะฮะนี่แค่ Cortex A77 เฉยๆนะฮะกับ Cortex A76 เนี่ยแตกต่างกันเลยฮะแล้วนี่ความลื่นฮะเคยเห็นมารีตัวไหนไม่ทำได้แบบนี้เนี่ยนี่มันสแนปดราก้อนเลยนะเนี่ยนี่ลื่นปื๊ดนะฮะลื่นปื๊ดโอ้ลื่นต่างกันสุดๆไปเลยฮะผมซูมให้หน่อยแล้วกันนี่6473ต่างกันประมาณเท่าตัวฮะ 100% นี่อันนี้ 56% สกอร์บา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  Better 47% เนื่องจากว่าเรียกว่ายังไงเอ่ยมันมีคนเทสเยอะนะครับเลยเปอร์เซ็นต์มันเลยเยอะไปหน่อย ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณยูสกอร์อีสเวทเตอร์แดน 100% ออฟสกอร์ฟอร์หัวเว่ยเมซี่ซิปโปก็เหมือนกับว่าโมเดลเครื่องนี้นะมันจะรีดประสิทธิภาพได้ไม่เต็มสักเท่าไหร่ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าความแตกต่างนี้ถือว่ามากนะฮะถือว่ามากจริงๆก็รีซอลเมื่อกี้นี้เทสบนวอลแคนซึ่ง Snapdragon 888จะอยู่ราวๆ 5,500 นะฮะ 5,500 ถึง 5,700 โดยประมาณแต่นี่ 6,400ขนาดไม่เท่าต่างประเทศนะฮะขนาดไม่เท่าต่างประเทศยัง6,400ฮะหมายว่ายังไงก็ชนะ Snapdragon ใสๆโอเคต่อไปอะไรเอ่ยต่อไป Geekbench Geekbench นี่อีกเบนห้าก่อนนะฮะอีกเบนห้าเร็วกว่าโอเคแบตเตอรี่2ตัวนี้ตอนที่เทสครั้งแรกมันไม่เท่ากันนะฮะมันก็เลยจะดูไอ้นี่กันนิดนึงโอเคมองเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเหมือนผมจะซูมกล้องไกลไปหน่อยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นกันอยู่นะฮะ
41นาทีแล้วเหรอโอเคเมส49.13%แล้วฮะสปีดรีคอกนิชั่นตรงนี้จะเป็นการทดสอบ CPU เป็นหลักนะฮะซึ่งโห3650ถือว่าปกตินะฮะปกติผู้คนนะท่านผู้ชมนะฮะสามารถเอาผลทดสอบนี้ไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆได้นะครับซึ่งคุณจะแล้วคุณจะว้าวแล้วคุณจะอึ้งอย่างแน่นอนว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็โอเคประมาณนี้ห่างกัน600คะแนนแต่ซิงเกิลต่างมากนะฮะซิงเกิลเนี่ยละซิงเกิลเลยนะฮะเป็นตัวบ่งบอกว่าแรงแค่ไหนหลักๆนะกี่เบนต่อไปกี่เบน4นะฮะแล้วจะมีสิ่งที่ผมจะให้คุณดูนี่เดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันโอเคมันใกล้เสร็จแล้วนะครับฝั่งหนึ่ง 92% ฝั่งหนึ่ง 88% นี่สิ่งที่ผมจะให้คุณดูก็คือช่วงท้ายนี่นะฮะสเกลคะแนนจะไม่เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้จะได้15,000นะ15,000นะมัลติแล้วก็ซิงเกิล 49,000 อีกฝั่งหนึ่งจะได้38901288โอเคคะแนนต่างกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะให้คุณดูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่เมมโมรีลาเทนซีฮะกับ Memory Copy และ Memory Bandwidth ใกล้ไปหน่อยไหมเนี่ยน่าจะใกล้ไปประมาณนี้พอเห็นอะไรไหมฮะ Memory Latency 54 nanosecond 47.4 nanosecond ทั้งคู่เนี่ยถือว่าต่ำมากนะสำหรับซ้ำสุดๆเลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนนะฮะเพราะว่าคนอื่นอย่างเช่น Mate 20X เครื่องนี้นะครับเป็น100นาโนเซกกันครับแล้วก็แบนด์วิดต์ 26.5 กิกกับ 21.8 กิกด้วยความที่เป็น CPU ของใหม่แล้วเลยทำให้แบนด์วิดต์มันกระจุยกระจายไปหน่อยนี่แล้วก็ตัวมัลติคอร์นะครับ56.4 กับ61ถือว่าต่ำมากๆนะครับลองเทสสมาร์ทโฟนของคุณดูนะครับด้วย Geekbench 4นะฮะเข้าไปโหลดในเบราว์เซอร์นะครับอย่าไปหาใน Play Store นะมันหาไม่เจอแล้วนะก็โอเคถือว่ามีตรงนี้นะครับ Geekbench ถือว่า RAM มีผลเต็มๆนะฮะ RAM มีผลเต็มๆเลยแล้วมีผลเต็มๆเลยจริงๆนะฮะก็ฝั่งนี้นะครับฝั่ง Mate 40 Pro เนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยคือมีแรม8กิกเหมือนกันอ้าวทั้งคู่มีแรม8กิกเหมือนกันนะครับซึ่งเท่ากันนะแต่ฟังเมส40 Pro จะเป็นแรม LPDDR5 5,500 นะฮะซึ่งเช็คได้ยังไงอย่างนั้นเหรอนี่เช็คด้วยแอป Device Info Hardware นะฮะแล้วก็ดูตรงแรมฮะ8 GB LPDDR5 5492หรือ 5,500 นั่นเองนะใช่ครับ 5,500 เท่านั้น
5,500เท่านั้นเองนะครับคนอื่นใช้ LPDDR 5,6400นะฮะ latency แตะ100นาโนเซคันด์ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่6,400เลยนะฮะ6,400เลยนะของคนอื่นส่วนนี่ฮะของเมท40เมท30 Pro นะครับ8กิก LPDDR 4X 42664266นะฮะซึ่งเป็นมือถือที่ทำ latency ได้ทำสุดๆผมไม่รู้นะว่าเป็นเพราะ timing หรือเป็นเพราะโครงสร้างของชิปใหม่แต่สุดยอดไปเลยนะฮะสิ่งที่จะเทสต่อไปแล้วก็คือเกมนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมเทสบนเมท30 Pro ให้ดูก่อนแล้วกันบนเมท30 Pro นะผมจะปรับทุกอย่างสูงสุดนี่สูงสุด60เฟรมนะฮะที่ผมเอามาทดสอบอีกรอบตรงนี้นะเพราะว่าดูในวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะว่ามันลื่นยังไงโอเคสุดหมดแล้วนะฮะเปิดเสียงสักนิดโอเคนี่ตุกเป็นเจ้าเข้านะฮะอยู่ในเกมเซ็นเตอร์แล้วนะฮะอันนี้เปิดเล่นเกมด้วยแล้วก็เปิด performance modeนี่สังเกตตอนหันนะฮะเมื่อกี้ตอนหันนี่ก็จะมีอาการอะไรแบบนี้นิดหน่อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมไปหาตีอะไรให้ดูแล้วกันนะโอเคลองจับปิดสปีดการพวกสปีดการโหลดกับกราฟิกนะฮะนี่หันปุ๊บมันจะมีอาการแบบกึกๆๆๆนิดหน่อยตัวนี้อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือเป็น Mali G76 MP16 นะหรือว่า16คอร์นะฮะวิ่ง600เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเทมให้ดูนะครับว่าแค่ไหนแล้วนะฮะอาจจะสูงไปนี ลื่นนะฮะลื่นโอเคสัก2อันนะก็เมท30 Pro ก็ฟีลลิ่งตอนเล่นก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเปิดเต็มนะถ้าเกิดว่าเปิดเต็มนะนี่ฮะเริ่มออกการละนี่โอเคได้เวลาถึงเวลาเปิดความร้อนให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างร้อนพอสมควรนี่ดีไว้เช็ค
อืมนี่ฮะ GPU ตัวนี้วิ่ง600เมกะเฮิร์ตซ์นะฮะซึ่งตอนนี้มันวิ่งค้างเลยอุณหภูมิฮะ70 79 80เป็นปกติครับเป็นธรรมดาอืมถ้าเกิดว่าเล่นเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ GPU มันก็จะดรอปสปีดนะนี่ไงอืมเหลือ166ละแล้วถ้าเราปิด performance mode ด้วยล่ะมันก็จะวิ่ง600แล้วก็วิ่งอยู่อย่างนี้แล้วก็จะลงไปวิ่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวิ่ง166เมกะเฮิรตซ์นี่คือเกมนี้คือมีปัญหากับชิปอื่นที่ไม่ใช่ Snapdragon อยู่นะฮะนี่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนี่เย็นลงจริงๆฮะเย็นจริงๆ60องศา59 58 57 56ไม่วิ่งเลยอืมไม่วิ่งเลยแม้แต่นิดเดียวฟิลตอนเล่นก็อยู่ประมาณนี้มันจะไปสนุกได้ยังไงล่ะครับอืมกับเกมนี้อืมแต่อย่างน้อยก็แฮนเดิลได้นะโอเคเรามาต่อที่ Mate 40 Pro กันโอเคครับเครื่องนี้นะครับจอค่อนข้างเต็มตาเลยนะถึงจะมีรูอยู่ก็ตามแล้วก็เครื่องนี้นะครับเขาปรับเกมเซนเตอร์ใหม่นะครับซึ่งปัดจากด้านบนแทนจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับซึ่งก็ดีไปอย่างนึงนะฮะแต่อืมผมว่ามันไอ้นี่ไปหน่อยนะเออมันแบบว่าน่ารำคาญไปนิดนึงเวลาถ้าเกิดว่าถ้าจะปัดดูเวลาอะไรแบบนี้อืมเปิดลำโพงซะหน่อยเอาให้มันอยู่ระดับเดียวกันนะเสียงลำโพงตัวนี้นะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยนะฮะสมกับราคาเครื่องจริงๆตอนนี้ผมเปิด performance mode เล่นอยู่นะฮะโหลดเร็วมากอืมโอเคเครื่องนี้นะครับเวลามันร้อนเนี่ยมันจะมาร้อนฝั่งนี้แทนนะฮะมันจะไม่ร้อนฝั่งนี้เหมือนเครื่องที่แล้วนะฮะอืมโอเคอันนี้จอ 2K อยู่นะฮะอย่าลืมว่าจอ 2K อยู่นะฮะนี่อะไรจะลื่นขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องลื่นจัดอืมนี่ก็เปิด performance mode นะฮะเต็มแบบว่าประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยขยับมาหน่อยอืมอาจจะมีนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าโหลดครั้งแรกมันเป็นเรื่องปกติยกเว้นว่าเครื่องคุณจะดีจริงๆอย่างคนละระบบปฏิบัติการอะไรแบบนี้ลื่นจัดลื่นจัดง่ายฮะถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าอ๋ออันนี้มันก็รีดเต็มใช่ไหมฮะรีดเต็มใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูเดี๋ยวผมเปิดความร้อนให้ดูก่อนแล้วกันนี่การ์ดจอวิ่งไม่เต็มเลยนะฮะอย่าทำเล่นถ้าการ์ดจอวิ่งไม่เต็มนี่คือการ์ดจอแรงเหลือนะครับบอกเลย682
นี่วิ่งเร็วกว่าด้วยวิ่งเร็วกว่าตัวเก่า759นี่ไงอืม759เมกะเฮิรตซ์8178นี่ความร้อนดูดีนะฮะไม่ถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่นะบอกเลยนี่แล้วถ้าพวกคุณเห็นอ้อนก็นี่มันรีดสุดนี่นะอันนี้ปรับสุดเหมือนกันนะฮะก็นี่มันรีดสุดนี่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเกมนี้นะฮะปิด performance mode เกมนี้นะฮะเกนชินไม่สามารถทำอะไรเขาได้นี่มันก็จะลงไปมีอาการกระตุกเหมือนเดิมใช่ไหมฮะนี่เดินไปสักแป๊บหนึ่งนี่คือข้อสปีดต่ำสุดของเขานะฮะ260เมกะเฮิรตซ์ว้าวนี่ขนาดข้อสปีดต่ำสุดนะเนี่ยมันยังลื่นได้ขนาดนี้ยังมันเล่นได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความลื่นแบบไม่ต้องเปลืองแบตมากคุณเปิดตรงนี้ฮะนี่โหมดเล่นเกมเปิดอยู่แล้วนะคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับเกมนี้แต่คุณเห็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมฮะคุณแตะตรงนี้ฮะแล้วทุกอย่างมันจะจัดการให้คุณหมดเลยนี่แล้วความลื่นมันก็จะมาเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วคุณก็ไปดูว่าการ์ดจอคุณวิ่งเท่าไหร่การ์ดจอคุณวิ่ง413 300วิ่ง461 300นี่365เป็นไงอะครับนี่ระบบสั่งเลี้ยงตัวเองแค่คุณติ๊กตรงนี้แค่คุณติ๊กตรงนี้ระบบสั่งเลี้ยงตัวเองทำไว้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมฮะแต่ก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะซึ่งก็เหมือนกับการเราที่เราเปิด performance mode นะแต่ว่าไม่ได้รีดสุดขนาดนั้นแบบว่า performance mode เพื่อเกมให้มันจัดการเองซึ่งผมเทสอันตุตู้เทียบกันแล้วนะระหว่างเปิด performance mode กับเปิดตรงนี้นะฮะถือว่าต่างกันนะครับเพราะว่าคะแนนกราฟิกเพิ่มขึ้นมาแค่ 2,000 คะแนนแต่ว่ามันแรงเหลือเนี่ยลื่นมันลื่นมากเลยนะมันลื่นจัดๆเลยนะเนี่ยนี่มันลื่นจัดจริงๆจะมีช่วงงึกงึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่เคยหันไปมองฝั่งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าได้มองแล้วมันก็ลื่นอย่างนี้แหละฮะลื่นไปเลยเควสนี่ไม่ต้องสนใจความร้อนก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ประเมินความร้อนเครื่องได้เหมือนกันแบตเตอรี่ตอนนี้34องศานะครับในอุณหภูมิห้องประมาณ25ถึง27โดยประมาณค่อนข้างสเตเบิลครับเรื่องเกมมิ่งนี่คือคีรินนี่คือประสิทธิภาพของคีริน 9,000 นะไม่ใช่ Snapdragon ด้วยแต่เขาทำได้ถึงขนาดเนี้ย
เนี่ยลื่นๆนะสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากดบันทึกหน้าจอกดบันทึกหน้าจอแล้วเล่นก็จะประสบปัญหาเดียวกันนะเพราะว่าการที่บันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการดึงการประมวลผลของการ์ดจอกันดึงการประมวลผลของ GPU นะมันก็เลยจะทำให้เฟรมเรทตกหน่อยแต่บางเครื่องก็ไม่หน่อยนะตอนนี้อุณหภูมิขึ้นเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะแต่ก็ยังลื่นอยู่นะถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆด้วยตาเปล่านี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปหาสลามแล้วกันสลามอยู่นั่นปะวะลืมไปแล้วเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยโอเคถูกอยู่健康よ、世の乱れを切り尽くせ。นี่ขนาดหน้าจอไปด้วยนะครับ 2K ด้วยนะนี่มันก็จะมีอาการแย่งกันนะฮะแย่งกันอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมแนะนำว่าเปิดจอเป็นอัจฉริยะดีกว่าเปิดจอเป็น Full HD นะฮะซึ่งอันนี้ผมมาให้เล่นเล่นให้ดูเฉยๆนะฮะโอเคหยุดบันทึกคลิปไปก็การเล่นเกมนะฮะการเล่นเกมของเมด40โปรคิริน 9,000 อะไรก็มีประมาณนี้รับเควสก่อนซึ่งคิริน 9,000 เนี่ยเหตุผลเนี่ยที่ผมเลือกที่จะซื้อมือถือเครื่องนี้แทนที่ผมจะรอเมท50นะฮะซึ่งจะออกปีหน้านี้แล้วด้วยนะเพราะว่า1ผมอยากได้ความเป็นหัวเว่ยก็คืออยากได้เครื่องหัวเว่ยที่มันเป็นชิปคิรินจริงๆอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นต่อๆไปถัดจากนี้ไปนะฮะไม่มี 5G แล้วนะหัวเว่ยไม่มี 5G แล้วหลังจากนี้ก็น่าเสียดายกันไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็สหรัฐก็ยังไม่อ่อนข้ออะไรให้เลยนะฮะโอเคฮะก็นี่คือเป็นกะว่าจะเป็นรีวิวสั้นๆแต่ก็ไม่สั้นแล้วแหละชั่วโมงหนึ่งจนได้นะก็โอเคนะฮะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 54% นะครับค่อนข้างซดเลยทีเดียวนะจากที่มันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่78หรือเปล่า78แต่ว่าเล่นมาชั่วโมงหนึ่ง 20% นะเล่นมาชั่วโมงหนึ่งก็10 24% นะก็ถือว่าไม่โหดร้ายจนเกินไปนะเพราะว่าความแรงที่เขาทำได้นี่คือสมเหตุสมผลนะ
ซึ่งก็จะเป็นเคิร์ฟแบตเตอรี่ประมาณนี้เกนชินกินเป็น 24% แล้วก็มีซุปเปอร์ชาร์จ66วัตต์นะฮะซึ่งชาร์จไม่ถึงชั่วโมงครับเต็มกับแบต 4,400 ก็โอเคโอเคคลิปนี้จะได้ตัดไหมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้ตัดไหมแต่ก็ปกติก็ไม่ค่อยจะตัดเท่าไหร่นะโอเคอาจจะไปตัดบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรค่อนข้างเยอะอยู่ก็โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้สำหรับการรีวิว Mate 40 Pro แบบเจาะลึกเรื่อง performance เป็นหลักนะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ